ตัดไว้เยอะเลยแตกบ้านเรานะคะนะเดี๋ยวเอาไปให้ลุงค่ะลุงก็ชอบกินกินไม่ทันแล้วรถอะเยอะมากเลยแล้วมันลูกใหญ่แล้วนะเอาไว้ตำส้มตำได้เลยนะเนี่ยนะลูกใหญ่มากเลยค่ะอู้นี่ขนาดปลูกแค่3ต้นนะเพื่อนต้มยำค่ะตัวใหม่นะมาหาต้มยำอีกแล้วมาหาถึงที่บ้านเลยไอตัวขาวก็ยังอยู่นะเดินอยู่เลาะๆอยู่แถวนี้อะไรกับต้มยำเนี่ยคณะค่ะก็เป็นคณะงวดสุดท้ายที่รถตัดทิ้งหมดแล้วนะคะไม่เอาไว้แล้วนะคะได้ประมาณนี้ค่ะทั้งต้นเล็กต้นใหญ่เลยนะคะนะมาถอนเรดดิสกันค่ะเรดดิสมันต้องถอนแล้วหัวสวยๆดูดิคะนี่หัวใหญ่ๆมากงวดนี้ปลูกหัวใหญ่แล้วก็หัวกลมสวยด้วยค่ะสวยๆงั้นเลยอ่ะแล้วดูมันขึ้นกันนะดูดิคะเนี่ยสวยอ่ะหัวใหญ่กลมสวยมากเลยดูสิคะนี่สวยมากเลยหวานยังไงมันก็ขึ้นจริงๆเลยเนาะเรดดี้เนี่ยหูยชอบมากเลยงวดนี้ปลูกสวยทั้งนั้นเลยค่ะไม่แก่มากด้วยพอแล้ววันนี้นี่โหถอนแป๊บเดียวได้แบบโอ้โหมาถือมาเลยดูเดียวนี่ระดีสวยสดสวยๆหัวกำลังแบบน่ากินมากเลยนะเนี่ยแครอทปีนี้ปลูกไม่ได้เรื่องเลยค่ะนะเนี่ยหัวมันเล็กมันปลูกติดกันเกินไปแล้วค่ะนะเอ้ยเราจะมาแกะดูสิคะเออให้ดีนะหัวกระจิ๊ดกระจิ๊ดเอาไปไอ้นี่ได้ค่ะนะทำน้ำผลไม้นี่อุ้ยดินมันก็ถามว่าดินแข็งไหมก็ไม่แข็งนะแต่ว่านะมันอยู่ลึกไปหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็ไม่เพิ่งเคยปลูกด้วยเก็บไปให้หมดค่ะ
ก็ยังเอาไปทำกินได้นะคะนะถึงจะหัวไม่สวยหัวเล็กๆดูเดี๋ยวผักทั้งหมดที่ได้ในวันนี้นะคะนะแครอทไรซ์คะน้าแตงนะคะแล้วก็คิดทอดที่จะเอาไปให้ด้วยนะคะนะเพราะว่าเก็บเมื่อวันก่อนนะคะก็พริกค่ะพริกจะเยอะมากมายมหาศาลจริงแบ่งก็แบ่งให้เราทอดกินนะคะแตงท่านชอบกินแตงมากเดี๋ยวเอาแตงลูกใหญ่ไปแตงบ้านเราเนี่ยค่ะส่วนคะน้าแครอทเราไปกินอันนี้ก็เอาไปฝากท่านค่ะนะว่ากินไม่ไหวจริงๆรสอะเยอะมากจริงนะแค่นี้ค่ะ